ปานน้ำผักผลไม้อ้วนไหมผมนายโจหน้าไฟหายได้ด้วยหาสุขภาพครับสวัสดีครับทุกคนผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ปั่นน้ำผักผลไม้มา4ปีแล้วครับผมยิ่งปั่นยิ่งดีครับสุขภาพดีพร้อมเพรียวด้วยครับด้วยการปั่นน้ำผักผลไม้แต่คนส่วนใหญ่หรือว่าคนที่ไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้ก็จะคิดว่าการปั่นน้ำผักผลไม้อ่ะมันจะทำให้เราอ้วนครับแต่การปั่นน้ำผักผลไม้ถ้าเรารู้วิธีรู้เทคนิคครับมันจะทำให้เรามีสุขภาพดีทำให้เรามีหุ่นที่ผอมเพรียวด้วยก็แค่ข้อที่หนึ่งครับให้เรานะครับเลือกผลไม้ที่หวานน้อยแล้วก็ระหว่างที่เราปั่นให้เราผสมผักไปด้วยเมื่อเราปั่นทั้งผักผลไม้ผสมกันจะทำให้เราครับได้รับน้ำตาลที่น้อยครับข้อที่สองครับเมื่อเราปั่นน้ำผักผลไม้เสร็จครับในช่วงเย็นครับให้เราออกกำลังกายครับไม่ต้องออกกำลังกายที่มันเยอะมากครับแค่เดินหรือว่าวิ่งเหยาะๆออกกำลังกายต่างๆเคลื่อนไหวร่างกายของเราครับมันจะทำให้เราเผาผลาญพวกน้ำตาลไขมันที่เรากลัวว่าปั่นน้ำผักผลไม้แล้วจะอ้วนครับข้อที่3ครับผมเมื่อเราปั่นน้ำผักผลไม้เสร็จในช่วงเช้าครับในมื้อต่อไปให้เราลดปริมาณอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลครับเช่นขนมกบเคี้ยวอะไรพวกขนมเค้กคุกกี้โดนัทไอศกรีมชาไข่มุกน้ำอารมณ์ต่างๆครับรวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะๆจะทำให้เราลดความอ้วนได้เหมือนกันครับเพราะบางคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าการปั่นน้ำผักผลไม้มันทำให้เราอ้วนแต่ถ้าเกิดเราไม่ปั่นน้ำผักผลไม้แต่เราไปกินของหวานพวกคุกกี้แฮมเบอร์เกอร์โดนัทพวกชาไข่มุกต่างๆแล้วทำไมไม่กลัวอ้วนกันบ้างครับผมยิ่งเรากินมากอะไรมันก็ทำให้เราอ้วนแล้วก็เกิดโรคต่างๆครับแต่ทำไมล่ะครับไม่คิดว่าการปั่นน้ำผักผลไม้ครับมันดีต่อสุขภาพของเรามันดีต่อร่างกายของเราช่วยต่อต้านและป้องกันโรคต่างๆได้นะครับแค่เราครับรู้วิธีรู้เทคนิคครับการปั่นน้ำผักผลไม้ครับมันไม่ทำให้เราอ้วนอย่างแน่นอนครับผมเพราะผมนะครับการันตีเลยว่าการปั่นน้ำผักผลไม้ไม่ทำให้อ้วนแต่การปั่นน้ำผักผลไม้และอ้วนอยู่ที่เราควบคุมอาหารต่างๆด้วยครับไม่ใช่ว่าการปั่นน้ำผักผลไม้จบแล้วมันจะทำให้เราผอมอย่างแน่นอนแต่เราไม่ได้ควบคุมอาหารอย่างอื่นเลยครับมันก็เท่ากับเราปั่นลดความอ้วนในช่วงเช้าแต่หลังจากนั้นเราก็กินอย่างปกติมันไม่มีวันที่จะทำให้เราผอมอย่างแน่นอนเราต้องปั่นน้ำผักผลไม้เสร็จแล้วเราก็ต้องควบคุมอาหารครับควบคุมอาหารที่มีปริมาณที่น้ำตาลน้อยไม่กินของทอดของมันของปิ้งของย่างครับรับรองครับผมเราจะมีเขาเรียกหุ่นที่ผอมเพรียวแถมสุขภาพที่ดีอีกครับเพราะว่าผมการันตีครับเพราะเมื่อก่อนผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับที่หมอรักษาผมเขาบอกว่าไม่สามารถจะกลับมาดูดีเหมือนเดิมได้ครับแต่ผมพิสูจน์แล้วก็คือการทานผักผลไม้ครับเมื่อก่อนก็ทานผักผลไม้ปกติโดยการวิธีกินแล้วก็เคี้ยวปกติครับแต่ทีนี้ผักผลไม้มันมีเยอะมากเราครับไม่สามารถที่จะกินผักผลไม้ในคราวเดียวได้เยอะๆนะครับผมก็เลยคิดเอาผักผลไม้ต่างมาปั่นนะครับผมแล้วมันก็อยู่ในแก้วเดียวที่มีประโยชน์แบบครบครันครับทำให้ตั้งแต่นั้นมาครับผมปั่นกินดุทุกๆวันครับมันก็เลยตอบโจทย์ชีวิตของผมทำให้ผิวพรรณของผมกลับกลายมาเหมือนเดิมและดูดีกว่าเดิมก็ทำส่งผลระบบต่างๆดีอย่างแน่นอนครับก็เลยนะครับมาบอกเพื่อนๆเลยว่าการปั่นน้ำผักผลไม้ไม่อ้วนอย่างแน่นอนถ้ารู้วิธีแล้วก็เทคนิคครับผมนายโจหน้าไฟหายได้ด้วยหาสุขภาพก็จะมาแบ่งปันความรู้สาระดีกับเพื่อนๆอีกแต่ถ้าเกิดใครนะครับเพิ่งเข้ามาติดตามในเพจนี้ครับให้กดติดตามเลยเพราะว่าความรู้สาระดีๆจะมีมาแบ่งปันกับทุกๆคนอีกอย่างแน่นอนครับผม